นะครับไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการแข่งขันการประกวดนะครับสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ครับเนื่องในเทศกาลส่งเสริมนะครับแล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกครับในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ประจำปี2566ครับโดยทางด้านของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตนะครับก็ได้จัดขึ้นซึ่งทางด้านของพลตรีสมเกียรติผลประยุนเลขาธิการสอบตก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้กำลังใจและก็ชื่นชมเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในการแข่งขันนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ถือได้ว่าเด็กเนี่ยก็แข่งขันกับตนเองนะครับแล้วก็ร่วมกันในการช่วยกันกับเพื่อนๆในทีมนะครับทำให้เกิดภาพนะครับที่เห็นเรื่องของความรักความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคตครับทางนี้กิจกรรมดังกล่าวครับก็มีนักเรียนและก็เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆทั้งในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายครับเข้าร่วมการแข่งขันกว่า30ทีมจาก24โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้ที่ชนะเลิศนะครับทุกประเภทการแข่งขันก็จะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่ประธานของสมเด็จพระอริยสาวงศ์คตคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเกียรติบัตรนะครับซึ่งก็จะเข้ารับในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสครับ